สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับผมจำได้ว่าเมื่อประมาณเกือบ1อาทิตย์ที่แล้วนะผมรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับเป็น Mountain Bike Diecast นะครับสเกล1ต่อ10ราคา250บาทจากร้าน FM Toy นะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้ตรงนี้เลยนะครับตัวไอตรงนี้แหละกดไปดูเลยลิงก์นี้นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวรุ่นที่แบบพับได้นั่นเองนะครับกล่องบ็อกซ์อัพเหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างแค่ตัวข้างในนะครับคันนี้เป็นคันสีน้ำเงินคันนี้เป็นคันสีแดงแบบไม่พับตรงนี้เป็น Mountain Bike ตัวนี้จะเป็นลักษณะจักรยานพับได้นะครับดูรูปทรงนะจากข้างนอกเป็นงานไดแคสต์นะครับล้อเป็นล้อยางแล้วก็ตรงโซ่เนี่ยเขาทำให้มันสามารถบังคับล้อหมุนได้นะนี่นะครับบ็อกซ์อาร์ตกล่องคล้ายกันเลยนะครับขนาดนี้สเกล1ต่อ10เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแกะกล่องเลยตัวนี้ก็250บาทเองนะไปวางกรอบฟิกเกอร์นะครับออกมาก็จะเป็นกรอบเป็นกรอบกระดาษแข็งนะครับแล้วก็พลาสติกใสบล็อกทั้งข้างล่างและก็ข้างบนกันมันสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้สีมันถลอกเราดึงออกมาเลยนี่นะครับโอ้หนาแน่นนะโอเคเดี๋ยวขอดึงออกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นรุ่นพับนะครับอยากรู้ว่ามันพับได้จริงหรือเปล่าขอดูรายละเอียดนะครับงานสายเบรกครับนี่ครับสายเบรกสมจริงเลยเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวล้อเป็นล้อ6ก้านนะครับสีดำยางตรงนี้เป็นยางเลยล้อตรงนี้น่าจะเป็นขอต่อก่อนเป็นเหล็กนะตัวเป็นเหล็กนะครับนี่ดูรายละเอียดดีเทลการติดดีคอร์นะครับ Star M22 นะครับนะตัวนี้ก็พับได้เช่นเคยครับพับได้เราอยากแอคชั่นแบบถ่ายรูปเล่นก็ต้องตั้งไว้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้สวยนะคันนี้นะครับเหมาะสมเลยที่จะเอาไปเก็บสะสมหรือว่าเล่นกับฟิกเกอร์แล้วก็จุดเด่นเช่นเคยครับหมุนได้เหมือนฟิกเกียร์เลยนะปั่นถอยหลังปั่นนี่นะครับปั่นเร็วๆก็ได้นะครับให้ดูด้านข้างนี้ส่วนเบาะนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนการติดดีคอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพับเดี๋ยวผมพอดูก่อนมันยังไงเอ่ยเขาบอกโอเพ่นให้เอาขึ้นบนอ๋อนี่ครับมันเป็นเหมือนสลักครับขึ้นบนเราสามารถพับได้เวลาเราเอาไปเล่นกับรถสเกล1ต่อ10หรือว่าอะไรแบบนี้จะเอาไว้ใส่ท้ายกระบะก็เนี่ยครับพับได้นี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกแบบพับได้หรือไม่พับได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพับตรงกลางแล้วก็เป็นแกนเหล็กนะเวลาเราจะล็อกก็นี่ครับก็เป็นสลักอย่างนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นงานดีงานเยี่ยมเลยนะครับลองหาดูนะ FM Toy นะครับแชทไปเลย250บาทนะครับพี่เก่งเขาจัดมาแล้ว2คันนี่แบบที่เป็นแบบพับได้กับพับไม่ได้นะครับเอามาวางประกอบกับฟิกเกอร์ที่คิดว่าสวยน่าดูเลยนะเดี๋ยวดูภาพสวยๆนะครับรายละเอียดดีเทลชัดๆอีกรอบนึงแล้วเรามาเจอกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับโมเดลจักรยานเหล็กนะครับที่มีให้เลือกอยู่2แบบนะเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงน่าจะมีสีอื่นอีกนะเท่าที่ผมเห็นนะโอเคถ้ายังไงชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูทุกวันแนวไดแคสต์รถเหล็กหรือว่าหุ่นยนต์เดลมาช่วงนี้ก็ห่างๆไปหน่อยเดี๋ยวคิดฉากได้เดี๋ยวจะมานำเสนอแล้วก็พาเพื่อนๆน้องๆมาทำโดยวัสดุรอบตัวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ